ก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านนายกนะครับแล้วก็แขกผู้เกียรติทุกท่านรวมทั้งสื่อมวลชนนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็มาร่วมงานในครั้งนี้นะครับจริงวัตถุประสงค์ในครั้งนี้เนี่ยหลายท่านคงพอทราบข่าวนะครับในช่วงของจริงๆต้องบอกว่าตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับวงการการท่องเที่ยวเราค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ที่ร้อนแรงมากที่สุดคงจะเป็นเมื่อ2วันที่ผ่านมาเพราะว่าผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับเมืองจีนโดยเฉพาะต้องถือว่าเป็นรายใหญ่มากนะครับนี่ในส่วนของพวกเราเองนะครับในฐานะตัวแทนสมาคมแต่ละส่วนก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวอยู่ในฐานะของนายกสมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวนะครับเราเองเป็นหน่วยงานหลักนะครับที่ใช้ตัวเองนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนในการแพร่กระจายข่าวผมเองอยากจะย้อนไปถึงเรื่องของตัวเหตุการณ์สำคัญตอนที่เกิดระเบิด7จุดในบ้านเรานะครับอันหนึ่งที่ผมเห็นและผมสะท้อนก็คือว่าภาพข่าวที่แท้จริงหรือข้อมูลที่แท้จริงควรจะถูกนำเสนอจากคนในประเทศหรือผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่กลับกลายเป็นหน่วยงานอื่นนะครับหรือสื่อมวลชนต่างประเทศอื่นนำเสนอไปในเชิงข้อมูลที่ค่อนข้างคาดเคลื่อนกับข้อที่จริงก็คือค่อนข้างน่ากลัวเกินกว่าเหตุนะครับก็เลยทำให้มาตรการของการท่องเที่ยวของหลายๆประเทศในโซนยุโรปนะครับก็มีมาตรการเร่งด่วนออกมานะครับออกเตือนนักท่องเที่ยวโดยทันทีซึ่งตรงนั้นเองครับนี่เป็นแค่เหตุการณ์นึงที่ผมกำลังจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยสื่อเองนะครับหรือแม้กระทั่งธุรกิจเองต้องจำเป็นต้องเข้าใจสื่อออนไลน์มากขึ้นเพราะวันนี้สื่อที่เป็นออฟไลน์ยังสำคัญอยู่แต่สื่อออฟไลน์นั้นขับเคลื่อนได้อย่างช้ามากกว่าสื่อออนไลน์เพราะเราจะทำอย่างไรนะครับเพราะเราก็มีหน้าที่ที่จะมาเรียนรู้ใหม่ศึกษาใหม่แล้วก็ปรับตัวเองให้ทันเรื่องของพวกนี้ในวันนี้เองนะครับเรื่องที่เราจะพูดคุยกันก็คือเรื่องของผลกระทบต่อภาพลักษณ์นะครับเมื่อกี้ท่านอุปนายกได้มีโอกาสได้พูดนะครับว่าจริงๆโดยส่วนตัวเราก็เป็นนักธุรกิจนะครับรวมทั้งผู้สนับสนุนเราคุณพีระก็เป็นองค์ความธุรกิจขนาดใหญ่แล้วก็มีนักลงทุนหลายคนนะครับยกหูสอบถามเราเลยครับว่าเอ๊ะเหตุการณ์เนี่ยนะครับนี่คือคำที่เขาพูดกับเรานะฮะเขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยเวลาชาวต่างชาติมาทำงานเนี่ยเขากลัวเลยนะครับก็เห็นภาพข่าวที่ภูเก็ตผมอยากให้ท่านได้แบ่งแยกออกสองส่วนนะครับส่วนที่ผู้ประกอบการภูเก็ตทำถูกหรือผิดก็ว่าตามกระบวนการกฎหมายแต่ภาพลักษณ์ที่ออกผ่านไปทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นนะครับทำให้นักลงทุนต่างชาติเข้าใจว่าประเทศไทยนะครับสามารถเข้ายุบรวมควบกิจการหรือยึดกิจการอะไรก็ได้ที่เป็นชาวต่างชาตินั่นคือภาพที่เขาเข้าใจแต่ข้อที่จริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับมันมีที่มาที่ไปและเหตุผลแต่นี่แหละครับคือบทบาทของสื่อออนไลน์ด้วยเหตุนี้เองนะครับสมาคมจึงคิดว่าโอกาสนี้วาระนี้นะครับสื่อมวลชนหลายๆท่านคงสนใจว่าเราจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างในภาคธุรกิจนะครับเดี๋ยวขออนุญาตช่วงท้ายเดี๋ยวผมจะมาเพิ่มเติมเรื่องของประเด็นดังกล่าวนะครับทีนี้อยากจะให้ฟังความคิดเห็นของท่านตัวแทนนะครับของหน่วยงานอื่นๆนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ว่ามันส่งผลกระทบอย่างไรนะครับในส่วนของหน่วยงานเราในกระทบนะครับอันที่1ก็คือความเชื่อมั่นในการครบละวันนี้เองเนี่ยเราจึงหารือนะครับบอกว่าถ้าเกิดกระทบมองในเชิงลบนะครับมองในเชิงลบว่าถ้าเกิดผู้ประกอบการที่เป็นเบอร์ใหญ่ๆของประเทศนะครับถูกฟรีซท่านอย่าลืมนะครับว่าผู้ประกอบการที่ตกเป็นข่าวนั้นถือว่าเป็นเบอร์1เบอร์2ในประเทศมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่อยู่ในมือที่ผ่านเขาในวันนึงเป็นหมื่นคนวันนึงหมื่นคนผมคิดตัวเลขง่ายๆครับตัวเลขททท.นะครับเริ่มหน่วยงานได้ทำมาแล้วประมาณ 5,370 กว่าบาทต่อหัวต่อรายต่อวันนั่นหมายถึงเขามีวันละประมาณหมื่นรายนะครับคิดตัวเลขคร่าวๆเลยครับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นก็คือ53ล้านบาทต่อวันถ้าเขาถูกฟรีซโดยทันที53ล้านบาทต่อวันนั้นส่งผลกระทบอะไรนะครับเพราะนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ได้เดินมานะครับ1สายการบินมากระทบแน่2ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเขาเป็นรายใหญ่ภายในนั้นมีผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นซัพพลายเออร์ส่งสินค้าเข้าไปขายมากมายนะครับผู้ประกอบการมากมายที่จะส่งผลกระทบนะครับนี่คือภาพลักษณ์ที่เราเป็นห่วงงั้นวันนี้เองเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนเองนะครับมีโครงสร้างการทำธุรกิจที่ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงไปก็คืออย่างที่เราทราบกันว่าหรือใช้คำพูดคำว่าทัวร์ศูนย์เหรียญก็คือขายต่ำกว่าราคาทุนนั่นแหละนะครับวันนี้โครงสร้างทางธุรกิจมันผิดเพี้ยนไปอย่างมากแต่วันนี้เราจะทำไงครับนั่งบนนั่งพูด
ว่ามันไม่ดีนะครับหรือจะลุกขึ้นมาแก้ปัญหาวันนี้ผมในนามสมาคมการค้าพาณิชย์เอฟนิกเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวขอเป็นส่วนหนึ่งครับที่จะลุกขึ้นมาบอกว่าเราพร้อมที่จะสนับสนุนแก้ไขไม่ใช่แค่พูดเฉยๆนะครับขอบคุณครับ อยากจะให้ท่านนายกสมาคมอีต้านะครับกล่าวถึงการเขาเรียกว่าโครงการนะครับที่ทางสมาคมเนี่ยได้จัดตั้งขึ้นคือ Level Up Thailand Digital Tourism for Smart Millionaire นะครับอยากจะให้กล่าวนิดนึงครับว่าทางสมาคมมีนโยบายในการสนับสนุนอย่างไรบ้างครับครับขอบคุณผู้ดำเนินรายการอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆโครงการของอีต้าเนี่ยเรามีโปรเจกต์ใหญ่อยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือที่กำลังจะเดินทางในวันจันทร์ที่ถึงนี้นะครับเราจะเดินทางไปประเทศจีนนะครับเพื่อไปทำการปรึกษาหารือนะครับกับทูตพาณิชย์รวมทั้งปตท.ในประเทศจีนแล้วก็ตัวแทนรัฐบาลจีน10เมืองหลักสำคัญในประเทศจีนนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่หน่วยงานเนี่ยขับเคลื่อนด้วยตัวเองนะครับโดยไม่รับขอการสนับสนุนจากภาครัฐแต่อย่างใดนะครับเพราะเราเชื่อว่าวันนี้ต้องมีคนสัก1คนลุกขึ้นมาทำเรื่องนี้เราจะไปทุกๆเมืองในเมืองจีนนะครับเพื่อที่จะบอกเล่าเขาถึงโครงการที่เรากำลังจะทำในอีก1เดือนข้างหน้านะครับก็คือตอนนี้เองเนี่ยนะครับสมาคมเองเนี่ยได้กำลังเปิดกว้างนะครับในการที่จะหารือร่วมแล้วครับแล้วก็เปิดรับผู้ประกอบการที่ต้องการที่จะพัฒนาตัวเองก้าวเข้าไปสู่ธุรกิจท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นจุดแอทแทคชั่นร้านอาหารผู้ให้บริการด้านขนส่งมวลชนนะครับหรือธุรกิจการขายตั๋วออนไลน์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆวันนี้เรายินดีที่จะเปิดรับทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมกันเพราะว่าทางสมาคมจะใช้งบประมาณนะครับโดยรับการสนับสนุนจาก JSP นะครับในการเดินทางไปยังประเทศจีนเพื่อทำการประชาสัมพันธ์ในรอบแรกนะครับเราจะเดินทางไป10เมืองหลักแล้วหลังจากนั้นอีก1เดือนเราจะเรียนเชิญผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนะครับโดยทางสมาคมจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในเมืองจีนเองทั้งหมดนะครับเพราะเราจะคัดเลือกผู้ประกอบการเดินทางไปฟรีกับเราต้องบอกอย่างนั้นนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์สื่อมวลชนด้วยนะครับส่วนที่2นะครับในแง่ของตัวต่างประเทศเองในวันที่9นี้นะครับเราเองได้รับเชิญไปงานเรื่องของงานทัวริซึมระดับอาเซียนนะครับที่จะจัดขึ้นในประเทศจีนซึ่งต้องบอกว่าถึงแม้เราจะเพิ่งจัดตั้งสมาคมนะครับแต่ว่าของเราเองเนี่ยเรามีสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ประกอบการระดับโลกหลายรายนะครับในช่วงของต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้ทำความตกลงร่วมมือกับแพลตฟอร์มธุรกิจการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่เราเรียกว่า Sharing Economy นะครับภายใต้เว็บไซต์ที่ชื่อว่าWith Local นะครับเป็นแพลตฟอร์มของเนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งมุ่งเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยตอนนี้ทางอีต้าเองได้จับมือร่วมกันก็คือจะใช้แพลตฟอร์มนี้ในการสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนะครับให้ทำให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศในยุโรปและอเมริกาสามารถเข้าถึงด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับซึ่งเร็วๆนี้เราจะจัดฝึกอบรมสัมมนาให้กับผู้ประกอบการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับท่านใดสนใจก็เข้าร่วมได้นะครับอีกโครงการหนึ่งที่เราจะเข้าร่วมนะครับเราได้รับเชิญเข้าร่วมสัมมนา e-commerce summit นะครับจะมีผู้ประกอบการจากทั่วโลกประมาณ500บริษัทนะครับที่ร่วมประชุมที่หนานหนิงนะครับเราได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมทางสมาคมก็ได้รับเกียรติในการเป็นตัวแทนไปร่วมนะครับก็จะนำเรื่องราวของการท่องเที่ยวของประเทศไทยไปแลกเปลี่ยนนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับในภายในประเทศเองสมาคมเองเนี่ยนะครับเราได้จัดทำโครงการพิเศษ1โครงการครับเราเรียกว่าอีต้าการ์ดนะครับอีต้าการ์ดเนี่ยก็คือเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐนะครับภาคเอกชนและผู้ประกอบการซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเรายังต้องการความร่วมมือนะครับทางสมาคมเองเนี่ยจะอาสานะครับในการเอาบัตรอีต้าการ์ดหรือว่าบัตรส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเดินทางไปแจกให้กับนักท่องเที่ยวต่างประเทศโดยมีกลุ่มเป้าหมาย4ภูมิภาคหลักนะครับแต่ว่าภูมิภาคแรกที่เราจะเดินทางไปก็คือประเทศจีนในอีก2เดือนข้างหน้านะครับเราจะนำบัตรอีต้าการ์ดไปแจกถึง 100,000 ใบซึ่งเราคาดการณ์ว่าเราจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาช้อปปิ้งนะครับหรือเข้ามาจับจ่ายในบ้านเราได้เป็นนักท่องเที่ยวรายใหม่นะครับประมาณ 100,000 รายเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องการความร่วมมือในเรื่องของการเสนอสิทธิประโยชน์พิเศษด้านการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนครับอันแรกเลยนะครับเพื่อฝากเรียนเชิญผู้ประกอบการท่านใดที่จะเข้าร่วมโครงการกับเราไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพียงแค่ท่านนำเสนอโปรเจกต์ว่าท่านจะให้สิทธิพิเศษอย่างไรกับโครงการนะครับก็ฝากสรุปไว้เรื่องนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเรื่องของการทำ business matching นะครับในอีกเดือนข้างหน้าเดือนตุลาคม
ก็ย้ำนะครับผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจนะครับสมาคมจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องค่าจ่ายเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถนำเสนอโอกาสของธุรกิจของท่านว่าท่านดีอย่างไรนะครับสถานที่ท่านพร้อมอย่างไรติดต่อมาทางสมาคมนะครับถ้าพร้อมเราจะเป็นตัวแทนนะครับแล้วก็เชิญท่านไปร่วมกับเราในครั้งนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับเซ็นตัวเบอร์ดังให้กับนายกครับ